และคุณผู้ชมคะส่วนที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะปรากฏว่าตอนนี้ค่ะมีรายงานนะคะบอกว่ามีปลาโลมาเกยตื้นตายคุณผู้ชมแล้วคือส่งกลิ่นเหม็นเน่าเลยนะคะชาวบ้านก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นชายหาดบ้านปากเกาะที่ตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะคือเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับผู้สื่อข่าวเนี่ยนะคะเห็นสภาพซากของปลาโลมาเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วลักษณะที่เราเห็นอยู่นี้ความยาว200เซนติเมตรนะคะเป็นปลาโลมาปากยาวรูปร่างเพรียวค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าด้านหลังของเขาเนี่ยคือจะมีสีเทาเข้มนะคะลองสังเกตดูมีแนวสีขาวอมเหลืองตัดข้างลำตัวค่ะแล้วที่ด้านหลังมีบาดแผลเป็นแผลยาวประมาณ10เซนติเมตรนะคะซึ่งตอนแรกเจ้าหน้าที่บอกว่าสังเกตดูอาจจะเป็นรอยคล้ายๆกับถูกใบพัดเรือค่ะพอเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มสัตว์ทะเลหายากของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันเข้าไปตรวจสอบนะคะก็เลยคาดการณ์แหละว่าน่าจะเป็นเพราะใบพัดเรือบวกกับเจ้าปลาโลมาตัวนี้มีอาการป่วยอยู่ด้วยนะคะก็เลยถูกคลื่นซัดเข้ามาขึ้นฝั่งตายมาแล้วประมาณ 4-5 วันนะคะแต่เบื้องต้นนำชิ้นเนื้อบางส่วนนำชิ้นส่วนของฟันไปศึกษาหาสาเหตุของการเสียชีวิตนะคะส่วนซากของเจ้าปลาโลมาเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ฝังทรายกลบไว้ค่ะ